เร้นไม่ลับกับเซเล็กค่ะเข้ามานะคะเซเลบริตี้วันนี้นะคะเป็นบุคคลที่น่าสนใจค่ะเป็นนายแพทย์นะคะเรียกว่านายแพทย์3ภาษาได้ทั้งไทยอังกฤษแล้วก็จีนค่ะไทยอังกฤษจีนนะคะแล้วก็เป็นนักบริหารการตลาดด้านสุขภาพในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ทราบว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใน Facebook Page ที่ชื่อว่า Crazy Doctor Lifestyle นะคะจริงๆพี่ติ๋มก็เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะคะอาจารย์เคยเห็นไหมคะ Crazy Doctor Lifestyle เคยเห็นครับเคยเห็นนะคะครับค่ะนี่แหละค่ะท่านนี้นะคะอยู่กับเราแล้วตอนนี้นะคะนายแพทย์ภัสวัตวุฒิไกรวิทย์หรือเรียกชื่อย่อว่าคุณหมอกอล์ฟใช่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์อยู่ถึงไหนแล้วคะตอนนี้ก็กำลังเดินทางพอดีวันนี้ผมมางานแต่งงานแล้วมีทอล์คโชว์ก็เลยใช้เวลานิดนึงครับเดี๋ยวจะเข้าไปพบครับนะเดี๋ยวจะเข้าไปหาหมอครับจะเข้าไปหาหมอครับเข้ามาหาหมอนะครับนี่โชคดีค่ะที่เจอคุณหมอนะคะเพราะว่าตอนแรกก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะหลายท่านก็คือว่ารอฟังรอชมผู้อำนวยการสร้างที่หยดนะคะนั่นก็คุณก็คือคุณนริศคุณนริศยุวบูรณ์นะคะพอดีว่าช่วงนี้ก็อย่างที่รู้ว่าหนังกำลังฮอตมากนะคะก็เลยค่อนข้างจะบีซี่คิดว่าจะมาได้ประมาณปลายเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือว่าได้รับเกียรติจากคุณหมอออฟคุณหมอกอล์ฟมาก่อนนะคะนี่พี่ยาจิตยุวบูรณ์บอกว่าฟังอยู่นะคะคุณหมอคะโชคดีนะคะนี่พี่ยาจิตเขียนมาในเฟซบุ๊กแล้วขอบคุณนะครับเห็นพี่ยาจิตพอดีเลยใช่ครับนะคะค่ะหมอกอล์ฟทำไมชื่อเล่นถึงกอล์ฟครับชื่อเล่นชื่อกอล์ฟเนี่ยนะครับก็จะที่เคยสอบถามคุณพ่อคุณแม่ดูก็คือเหมือนเป็นกีฬาคือตัวผมเองเนี่ยก็คือมีพี่น้องอยู่3คนนะครับผมก็เป็นลูกคนกลางและโดยที่คือการเหมือนกับเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกแต่ละคนเนี่ยเหมือนกับเป็นชื่อของแต่ละสิ่งที่มันเป็นชื่อที่มันล้ำค่าเหมือนชื่อของพี่ชายผมจะชื่อว่าท็อปอย่างเงี้ยครับแปลว่าจุดสูงสุดอย่างเงี้ยครับชื่อของน้องสาวผมก็จะชื่อว่าเพชรเพราะถือว่าเป็นอัญมณีที่มีค่าล้ำค่าที่สุดเราผมเองก็เลยเหลือเป็นกีฬาละเพราะว่าเป็นสิ่งของก็เป็นกีฬากอล์ฟสำหรับกีฬาที่คนเคยมีคลาสประมาณนั้นนะอ๋อมีหน้าละเลยไลฟ์สไตล์ไปเที่ยวล้านนี่อย่างนี้นี่เองครับผมแล้วอาจารย์เสน่ห์จะถามอะไรต่อฮะชื่อจริงจริงหมอเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ครับจริงเป็นคนกรุงเทพครับเป็นคนกรุงเทพแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจอะไรยังไงครับคุณพ่อคุณแม่จะสมัยก่อนจะทำพวกตกแต่งภายในอะไรพวกนี้ครับทำอินเทอร์เนียร์ดีโฟเรชั่นใช่อินเทอร์เนียร์ดีไซน์ใช่ครับนะแล้วก็เรียนประถมที่ไหนนะครับเรียนเริ่มต้นที่ไหนครับได้ก็เรียนเริ่มต้นเลยนะครับก็จริงๆถ้าตั้งแต่อนุบาลก็เทียนประสิทธิ์แล้วตามมาด้วยที่ประถมที่โรงเรียนอัสสัมชัญเลยครับอัสสัมชัญที่แผนกประถมแล้วก็มาต่อที่อัสสัมชัญบางรักนะครับบางรักครับใช่ครับอาจารย์แล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็พอดีช่วงนั้นก็มีโรงเรียนที่แบบเป็นโรงเรียนคล้ายๆโรงเรียนแบบส่งเสริมงานวิทยาศาสตร์อะไรพวกเนี้ยเพิ่งเราก็เลยลองอยากย้ายไปดูก็เลยย้ายไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นะครับตอนไม่ได้ยอมศึกษาตอนปลายครับอาจารย์มหิดลวิทยานุสรณ์นี่จริงๆเขาเก่งวิทยาศาสตร์นี่ใช่ไหมฮะใช่เพราะน่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์ที่จะช่วยผลักดันประเทศให้แบบพัฒนาไปได้ครับใช่ใช่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แท้จริงนะที่นั่นนะฮะวิทยาศาสตร์วิศวะนะมาสายนี้ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นพอเราจบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เนี่ยด้วยความที่เรามีความตั้งใจอยากจะเป็นแพทย์อยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนตอนเด็กๆคือผมก็เป็นคนที่ป่วยบ่อยคนนึงอ่ะเข้าโรงพยาบาลตลอดน่าจะ7วันเข้าสัก5วันได้สมัยก่อนเป็นอะไรอ่ะป่วยเป็นอะไรสมัยก่อนก็ท้องเสียเป็นไข้
แต่ว่าเป็นแบบติดไวรัสพวก RSV สมัยก่อนอะไรพวกนี้นะครับก็ยังมีใช่ครับเราไปถึงด้วยความที่เราเห็นคุณหมอแต่ละท่านสมัยก่อนนี่ก็คือเขาก็ทุ่มเทเห็นเราไม่สบายเนี่ยเขาก็เข้าเวรถ้าเราไปหาที่โรงพยาบาลเขาก็จะมาดูอย่างคอยดูเราแล้วพอเราหายเนี่ยเราก็ยังจำภาพที่คุณพ่อคุณแม่เขาดูสบายใจครับตอนแรกเขาก็ดูกังวลมากที่เห็นลูกของเขาเองเนี่ยป่วยเจ็บป่วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบถ้าโตขึ้นมาเราอยากมีโอกาสอย่างนั้นที่ช่วยให้แบบคนในครอบครัวรู้สึกพอมีคนหายป่วยเนี่ยเราก็รู้สึกแฮปปี้ครับมีความสุขนะก็เลยมีความตั้งใจก็เลยอยากเป็นแพทย์อ๋อตรงนั้นก็คือเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งเลยครับเพราะว่าเขียนบอกว่าอยากเป็นแพทย์เพราะว่าหลายคนเนี่ยคือคาดหวังอยากได้เป็นตอนเด็กๆแต่ว่าไม่ได้สมหวังแต่ที่เป็นสมหวังมาก ก็โชคดีด้วยครับเพราะโชคดีมีคุณพ่อคุณแม่คอยสนับสนุนตลอดใช่ครับในหลายๆด้านก็เลยทำให้สมหวังแต่ว่าก็มีหลายๆคนอาจจะคืออาจจะมาเปลี่ยนใจระหว่างทางก็มีเนาะเพราะว่าจริงๆคือเขาก็มีความสามารถที่จะเป็นแพทย์ได้แหละแต่เขาก็แบบมีความสนใจด้านอื่นแทนอย่างเงี้ยครับแล้วพี่น้องก็เป็นแพทย์อ๋อใช่ใช่ครับพี่น้องก็เป็นหมอหมดเลยยกเป็นคุณน้องคุณแม่เขาเลยนะอ๋อตรงเราเป็นแพทย์พี่ชายเป็นแพทย์ด้านไหนนะอ๋อพี่ชายตอนนี้ก็คือเป็นแพทย์ประจำด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับต่อใช่ก็คือไปเรียนต่อด้วยทำงานด้วยที่ประเทศอยู่ต่างประเทศอยู่ที่อเมริกาอยู่นะครับแต่เขาก็มีชื่อท็อปใช่ชื่อท็อปเนี่ยแหละครับเราคงได้กลับมาทำงานช่วยคนไทยเนี่ยแหละครับช่วยดูแลสุขภาพของคนไทยนะครับค่ะแล้วน้องสาวล่ะน้องสาวก็เป็นหมอเหมือนกันนะฮะหมออะไรครับเป็นหมอทางด้านเวชบำบัดวิกฤตครับก็หมอทางด้านโรคปอดนะฮะคืออะไรเวชบำบัดวิกฤตเวชบำบัดวิกฤตถ้าเรียกง่ายๆก็คือหมอดูคนไข้แบบที่ป่วยอาการหนักอาการหนักใช่พวกโคม่าที่อยู่ ICU อ๋อครับครับครับใช่ครับอาจารย์แต่ว่าโฟกัสตรงปอดโฟกัสก็คือก่อนที่จะมาเป็นหมอ ICU ได้เนี่ยมันจะมีเราต้องเริ่มจากหมออายุรกรรมแล้วก็มาต่อด้วยหมอโรคปอด แล้วทางโรคปอดเนี่ยเราจะถึงมันเลือกลึกลงไปอีกเพื่อเหมือนว่าเฉพาะทางย่อยอะครับก็คือถึงจะเลือก ICU ได้ซึ่งมันจะมีอยู่ไม่กี่สาขาที่จะเลือก critical care ถ้าเป็นภาษาหมอคือเวชบำบัดวิกฤตก็จะมีทางหมอโรคปอดหรือว่าหมอทางวิสัญญีหมอวิสัญญีก็คือหมอดมยานะครับที่จะมาเรียนทาง critical care อะไรพวกนี้ได้ใช่ครับซึ่งมันก็จะจำกัดนิดนึงแต่พอเราเป็นหมอมันก็ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตแหละครับเรียนมันก็เรียนลึกไปเรื่อยๆนี่เป็นหมอกันทั้งบ้านเลยทั้งสามคนตกลงกันไหมเนี่ยพี่น้องสามคนเนี่ยว่าเราจะเรียนหมอแต่ละอย่างให้มันแตกต่างกันเนี่ยตกลงกันไหมจริงจริงจริงก็มีแอบคุยกันบ้างครับว่าเราอยากเรียนเหมือนกันนะหรือถ้าสมมติป่วยนี่เราจะได้มีความรู้หลากหลายแล้วเป็นหมอหัวใจหมดทั้งบ้านนี่แย่เลยครับอาจารย์คุณโรงพยาบาลได้เองแล้วทั้ง3คนเนี่ยนะคุณบุ๋มจากแคนาดาถามมาทางไลน์นะฮะบอกสวัสดีทั้ง3ท่านบอกทานอะไรถึงฉลาดคะโอ้โหทานอะไรถึงฉลาดใช่ไหมครับคงต้องทานอาหารที่หลากหลายมีประโยชน์นะครับเอาล่ะแล้วทีนี้ก็หมอก๊อฟเรียนอะไรฮะหมอก๊อฟเรียนที่ไหนนั่นเรียนที่อ๋อถ้าจบแพทย์นะครับก็จบจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าครับพระมงกุฎเกล้าแล้วไปต่อที่ไหนแล้วก็แล้วเสร็จแล้วก็ไปต่อเฉพาะทางก็คือจบเฉพาะทางด้านหนึ่งคือด้านเวชศาสตร์ป้องกันที่เมืองไทยนะครับได้ใบอนุมัติบัตรนะครับแล้วก็ไปอบรมเพิ่มเติมนะครับเรียกอบรมเพิ่มเติมเฉพาะทางที่ของประเทศอังกฤษเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะครับใช่ก็เลยมีความเชี่ยวชาญตอนนี้คือมีความเชี่ยวชาญอยู่2ด้านหลักๆไลฟ์สไตล์เมดิซีนมันคืออะไรอยากรู้ครับไลฟ์สไตล์เมดิซีนเนี่ยคือจริงๆมันเป็นเรียกว่าเป็นเวชภาษาไทยสั้นๆคือเป็นเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะครับอาจารย์ก็คือเป็นศาสตร์การทางการแพทย์ยุคใหม่ยุคปัจจุบันที่เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นคือจริงๆเนี่ยมันมีมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าช่วงระหว่างช่วงก่อนโควิดสักปีหนึ่งเนี่ยปี2ปีเนี่ยก็จะมีเริ่มบูมขึ้นมา
ขาก็เริ่มจะมีการอบรมเฉพาะทางขึ้นมาที่ต่างประเทศก็ผมก็มีโอกาสตอนนั้นก็เป็นรุ่นประมาณรุ่นที่2น่าจะของทั่วโลกเนี่ยเป็นรุ่นที่2ที่ได้ไปอบรมแล้วพออบรมแล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆจนจบจนเราได้รับวุฒิบัตรได้อะไรมาแล้วเราก็คือเป็นแนวทางการรักษาที่เราจะเน้นเรื่องการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตยังไงบ้างยกตัวใช่คือไอ้วิธีการดำเนินชีวิตเนี่ยมันมีหลักการง่ายๆอยู่6อย่างคร่าวๆ เช่นอย่างแรกนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือการขยับร่างกายเรานี่แหละง่ายที่สุดละเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทุกอย่างมันก้าวหน้าไปหมดคนก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายครับอาจารย์เคลื่อนไม่ค่อยเคลื่อนไหวอาจจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายโรคภัยก็มาใช่ซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆเลยพวกโรคที่เราเรียกกันว่าโรค NCDคือโรคไม่นั่งอยู่กับที่ตลอดโรคเรื้อรังที่เป็นโรคไม่ติดต่อนะฮะไม่ติดต่อทำตัวเองใช่ครับเป็นโรคที่เราต้องทำตัวเองแหละครับถ้าเรียกแบบที่พี่ติ๋มพูดนะฮะใช่และอย่างที่สองก็คือหลักการอย่างที่สองก็คือปัจจุบันเนี่ยคือการแข่งขันมันสูงทำให้คนเรามันมีความเครียดใช่ใช่ดังนั้นผมก็เลยเสนอวิธีการง่ายๆก็คือการที่เราต้องมองโลกในแง่ดีเพื่อจะให้เราแบบลดความเครียดในชีวิตประจำวันไม่ว่าทั้งในเรื่องการทำงานหรือว่าในเรื่องครอบครัวอะไรพวกนี้นะครับใช่ครับอาจารย์ส่วนหลักการที่3ง่ายๆก็คือหลักการที่3ง่ายๆก็คือการที่เราหลีกเลี่ยงสิ่งบางอย่างเช่นการสูบบุหรี่อ๋อนี่มันเป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายของเราสารที่เป็นพิษเป็นภัยนะครับที่เราเจอหลักๆก็บุหรี่นี่แหละบุหรี่ธรรมดาหรือว่าปัจจุบันก็จะนิยมบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นไอ้นั่นก็รูดปอดตรงๆใช่เนี่ยเป็นเรื่องปอดตรงๆแบบคือเสียเงินไปทำลายปอดตัวเองอ่ะใช่เลยจ่ายเงินไปทำลายปอดตัวเองรวมทั้งสุราด้วยไหมล่ะใช่รวมทั้งแอลกอฮอล์ด้วยครับพี่ติ๋มใช่คือแอลกอฮอล์จริงๆมันก็คือเราก็สามารถดื่มได้เนาะแต่ว่าเราก็พยายามปรับให้บางคนนี่ดื่มมันอาจจะมากเกินไปร่างกายเราก็รับไม่ไหวอยู่แล้วอาหารที่เป็นพิษอย่างเช่นหวานมันใช่เค็มหวานมันเค็มใช่อันนี้เป็นหลักการข้อที่4เลยเรื่องอาหารนี่ครับพี่ติ๋มเพราะว่าอาหารปัจจุบันเนี่ยก็เรานิยมเนาะโดยสังคมที่เร่งรีบก็จะมีอาหารสำเร็จรูปอาหารแปรรูปต่างๆที่มันมากขึ้นเยอะแยะแล้วก็พยายามที่จะต้องหลีกเลี่ยงพวกนั้นแล้วก็เรื่องอาหารหวานมันเค็มแต่ว่าที่ประเทศอังกฤษเนี่ยสถาบันสุขภาพแห่งชาติของประเทศอังกฤษเขาก็จะแนะนำว่าวิธีการทานอาหารเนี่ยทำยังไงให้เราได้โภชนาการเยอะที่สุดก็คือเราพยายามทานให้หลากหลายครับแต่ละมื้อแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละมื้อในแต่ละวันแต่ใช่อย่าซ้ำแต่พอพวกเราก็อาจจะชอบกะเพราไก่ดำอาจจะทานทุกมื้อใช่ไหมคิดไม่ออกแม้กระทั่งฝรั่งเนี่ยนะใช่ฮะข้าวผัดใบกะเพราไข่ดาวออนเดอะท็อปอะไรเงี้ยนะฝรั่งใช่ครับแล้วถัดไปอันที่ถัดไปหลักการข้อต่อไปก็คือการนอนผมว่านี่เป็นพักผ่อนการพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่ใช่นอนยังไงให้มันแบบเรียกว่าชายนอนหลับให้เต็มที่เรียกง่ายๆก็ได้เพราะว่าในปัจจุบันก็คือบางคนเนี่ยโอ้นอนน้อยมากนอนเวลาเหลือ 2-3 ชั่วโมงซึ่งมันเป็นการนอนที่มันไม่มีคุณภาพพอไม่มีคุณภาพเนี่ยมันส่งผลเสียหลายอย่างทั้งในด้านอารมณ์บางคนนอนไม่พอก็จะหงุดหงิดแล้วก็โอเคอันที่2ในเรื่องสมาธิคอนเซนเทรตก็คือการคอนเซนเทรตในกิจกรรมในวันรุ่งขึ้นอะไรพวกนี้อาจจะลดน้อยลงหรือว่าจะเป็นในเรื่องของที่ทางด้านการแพทย์โดยตรงเนี่ยเกี่ยวกับโรคเบาหวานเลยคือการที่คนเรานอนน้อยเนี่ยทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินซึ่งอินซูลินเนี่ยมันก็คือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ใช้ช่วยลดลำดับน้ำตาลในเลือดนะฮะคือถ้าเรามีภาวะดื้ออินซูลินเยอะๆเนี่ยความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานก็สูงเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสเป็นเบาหวานแล้วก็ยังนอนน้อยด้วยก็ยิ่งไปเร่งเลยใช่ไหมถูกครับถูกเลยครับบางคนนี่มีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวานเป็นพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมด้วยยิ่งเราทำตัวเราเองเพิ่มขึ้นอีกมันก็ยิ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงเพราะจริงๆคือเราก็ไม่อยากให้มีความเชื่อเพราะบางคนก็อาจจะมีความเชื่ออย่างนี้พี่ติ๋มว่าแบบ DNA เนี่ยเราเกิดมา DNA เนี่ยมันกำหนดชะตาชีวิตเราหมดละแต่คือจริงๆมันก็มันอยู่ที่เราปฏิบัติใช่จริงๆมันก็ต้องมีพฤติกรรมที่เราทำตัวเองด้วยครับอาจารย์ใช่แล้วก็เราก็อยากจะใ
ความรู้ให้ความเข้าใจให้สุขภาพคนไทยทุกๆคนเนี่ยเพื่อนๆเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยเราก็จะมีความสุขทั้งครอบครัวพอสังคมครอบครัวเรามีความสุขเนาะอาจารย์มันก็สังคมโดยรวมมันก็ยิ่งดีเศรษฐกิจมันก็จะสามารถดำเนินไปเพราะว่ามีบุคลากรที่มีคุณภาพไม่มีใครที่แบบอาจารย์เสน่ห์มาใช่อาจารย์สวัสดีครับใช่เพราะเราก็อยากให้ทุกครอบครัวเนี่ยคือมีบุคลากรมีอะไรที่ไม่ต้องเจ็บป่วยครับจะได้ไม่ต้องมีภาวะที่เราต้องมาเครียดว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยเจ็บป่วยแล้วเราต้องสูญเสียคนที่เรารักก่อนวัยอันควรอย่างเงี้ยครับพอได้แล้วค่ะใช่ครับอันนั้นก็คือต้องรู้นะว่าควรจะบาลานซ์ยังไงควรจะบาลานซ์ยังไงเป็นลักษณะหมอป้องกันมากกว่าหมอรักษาถูกไหมใช่ครับใช่ไหมฮะมันก็คือคอนเซ็ปต์เหมือนกับเขาเรียกอะไรเมื่อกี้ไลฟ์สไตล์เนี่ยมันเหมือนกับpreventive ใช่ไหมฮะเป็น preventive ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงงบประมาณในการรักษาเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอถูกไหมถูกเลยครับอาจารย์เรื่องแต่ป้องกันไว้เนี่ยยังเรื่องงบประมาณนี่โอ้โหบางคนเท่าที่ทราบเนาะยิ่งเข้าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยโอ้โหเอาเงินทั้งชีวิตมาเพื่อรักษาตัวเองบางคนทำงานมาทั้งชีวิตจนเกษียณเนี่ยนะใช่ครับอาจารย์โดนช็อตเดียวนี่ก็จบเลยบางทีนะ ซึ่งเป็นอะไรที่มันแบบมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะป้องกันได้บางส่วนป้องกันได้ใช่ครับแล้วเพิ่นตะกี้นี้ผมจะถามหมอนิดเพราะหมอจบพระบุตรเนี่ยน่าจะมียศทหารด้วยเนี่ยจริงๆมียศเป็นเรียกว่าเป็นว่าที่ดีกว่าเพราะว่าผมอยู่ไม่นานก็คือพระมงกุฎเนี่ยในรุ่นของผมเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นเข้ากระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงกลาโหมแบ่งมันไม่จำเป็นต้องกลาโหมอย่างเดียวใช่ไหมใช่ใช่ในรุ่นของผมใช่ครับอ๋อครับในรุ่นนี้ครับนี่คุณสิทธิธรรมส่งไลน์เข้ามาคุณหมอเรียน resident และ fellow ที่ไหนครับที่เรียนถ้ามันเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นใบอนุบัตรซึ่งใบอนุบัติบัตรเนี่ยเป็นการที่เราไปเข้าคอร์สอบรมแล้วการสอบเหมือนเรสซิเดนต์ดังนั้นคือกระบวนการมันจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งมันมีแพทย์หลากหลายสาขาไม่ว่าทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวครับเวชศาสตร์ป้องกันหรือว่าอาชีวเวชศาสตร์ที่จะมีวิธีการที่มันแบบเป็นการอบรมอีกแบบหนึ่งใช่ครับแต่ว่าไปที่รัฐมิชิแกนนี่ไปอบรมปฏิบัติงานและทำการวิจัยหน่วยปลูกถ่ายไตใช่ครับก็มีโอกาสตอนนั้นมีโอกาสคือมีคุณหมออาจารย์ที่รู้จักที่สหรัฐอเมริกาก็คือผมได้ไปที่รัฐมิชิแกนโรงพยาบาลเบอร์มองค่ะใช่ครับก็คือไปด้วยการหน่วยปลูกถ่ายไตตอนนั้นเนี่ยก็คือช่วงนั้นประเทศไทยเนี่ยการปลูกถ่ายไตนี่ก็คือยังมีข้อจำกัดเยอะเพราะว่าขาดทั้งในเรื่องของแพทย์ที่เชี่ยวชาญอะไรพวกนี้ผมไปตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดแล้วครับพี่ติ๋มกันช่วงนั้นก็เลยไปก็เลยได้เรียนรู้ได้มีเข้าโอกาสเข้าห้องผ่าตัดครับได้ดูได้เป็นผู้ช่วยไปเลาะไขมันที่อยู่ที่ไตอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกในประสบการณ์ในชีวิตที่ได้เห็นที่แบบเออไปนั่งเลาะไขมันจนแบบเพราะว่าอาการจะปลูกถ่ายไตเนี่ยมันต้องพยายามต้องทำให้ตัวที่มันเป็นตัวปนเปื้อนในอวัยวะให้มันดูดีที่สุดแล้วก็นี่คือหลักการของเขาที่เขาอธิบายนะฮะแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้ทำงานวิจัยด้วยส่วนตัวผมเนี่ยชอบทำงานวิจัยอยู่ละก็เลยอยู่ที่อเมริกานานมากเอาจริงๆก็คือเรียนหนังสือด้วยทำงานด้วยทำงานด้วยทำงานวิจัยในความหมายเขาว่าปลูกไทยเนี่ยมันน่าสนใจนะมันมีทั้งปลูกแล้วก็ทั้งไทยหมายความว่าไงจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าความหมายของปลูกไทยใช่ก็คือถ้าความหมายจริงๆน่าจะเป็นเหมือนกันว่าการเราเอาอวัยวะเนี่ยที่เรียกว่าภาษาแพทย์มันเรียกแมทช์กันก็ให้มันเข้ากันได้ใช่เข้ากันได้ถูกไหมฮะใช่คือไตใหม่ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะใช่ไหมถูกครับมันต้องให้ร่างกายเขารับกันใช่ไหมผู้ให้กับผู้รับ
มันเท่ากันต้องได้กันได้ใช่หรือไม่ก็ปลูกใหม่เพราะปลูกเพาะใหม่ผมว่าในปัจจุบันน่าจะยังไม่ใช่ต้นพืชมันไม่คงไม่ใช่ไม่คงไม่ปลูกถ่ายตรงเนี้ยอยากผมว่าคือคำว่าปลูกถ่ายเนี่ยในความหมายของเขาก็คือเหมือนกับว่าพอเราใส่อายวะเข้าไปในตัวอีกคนหนึ่งแล้วเนี่ยมันต้องมีการดูแลหลังจากนั้นอ๋อเหมือนกับปลูกใช่เพราะมันคือไม่ใช่ปลูกไปสดมันอ่ะมันต้องมีการถ้ามันรีเจ็คมันปฏิเสธอยู่เดียวก็เสร็จซึ่งกระบวนการมันก็จะต้องมีการติดตามโดยแพทย์อีกทีใช่แต่มันผมก็เลยเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นครับครับเพราะจริงๆโรคไตนี่เป็นกันเยอะจริงๆถูกไหมฮะใช่ไหมฮะเป็นเยอะมากนะครับมันทำให้มีอัตราการเจ็บป่วยกับอัตราการสูญเสียเยอะมากเพราะการที่เราจะมีโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยมันก็ต้องล้างไตใช่ไหมพี่ติ๊กการล้างไตเนี่ยค่าใช้จ่ายก็สูงมากครั้งหนึ่งก็น่าจะ 1,000-2,000 บาทครับใช่แล้วต้องล้างบ่อยแค่ไหนล้างเนี่ยโดยเฉลี่ยนะพี่ผมเห็นคนไข้ก็คือสัปดาห์ละ2ครั้งเนี่ยโดยเฉลี่ยเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยบางคนสัปดาห์ละ3ครั้งก็คือวันเว้นวันใช่วันเว้นวันเลยก็มีใช่ครับซึ่งคนไข้ก็คงจะรู้สึกสูญเสียทั้งค่าใช้จ่ายและสภาวะจิตใจจิตใจก็แย่เหมือนกันนะใช่ใช่ครับอาจารย์มันสำคัญคือคนล้างไตโดยส่วนใหญ่ก็ต้องมีคนพาไปเองตัวเองก็ไม่ค่อยได้ใช่ไหมส่วนใหญ่ต้องมีคนดูแลส่วนใหญ่มันต้องมีคนดูแลแน่ๆถูกไหมใช่ครับซึ่งบางทีเดี๋ยวนี้ลูกหลานบางทีก็มีติดภารกิจติดอะไรคุณภาพชีวิตก็รู้สึกแย่ลงชีวิตก็จะแย่ลงครับอาจารย์ดังนั้นการป้องกันการเกิดโรคไตต้องทำยังไงบ้างการป้องกันการเกิดโรคไตเนี่ยผมว่าวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องอาหารเค็มต้องลดทานเค็มแล้วเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคือเค็มใช่เค็มนี่เป็นปัจจัยหลักเลยเพราะว่าแล้วก็ต้องอีกอันหนึ่งที่อันดับต่อมาคือการตรวจสุขภาพการเข้าการคัดกรองตรวจสุขภาพทุกปีนะเพราะว่าบางทีเราสามารถที่จะรู้ก่อนเช่นเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพราะความดันโลหิตสูงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดโรคไตได้มันไปถึงไตได้ด้วยใช่ครับดังนั้นคือผมว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากอันนี้คือสมุทัยทุกสมุทัยนิโรธนะอันนี้คือสมุทัยก็คือเหตุใช่ไหมเหตุแห่งทุกข์จะเกิดใช่ครับหยุดไอเหตุแห่งทุกข์นี้ก่อนเลยว่าจะต้องยังไงก็คือไปตรวจก่อนใช่ครับใช่ไหมแล้วก็พรีเวนต์ไม่กินเค็มใช่ลดทานเค็มลงลดทานเค็มทีนี้บางคนทุกข์สมุทัยนิโรธมักนี่ไม่มักผลนี่นะไม่ใช่มักไม่ใช่มักง่ายฮะคือไปถึงกินแบบง่ายๆกินแบบอะไรนะฟาสต์ฟู้ดอะไรไปอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ถูกครับอาจารย์ทีนี้เค็มเนี่ยผมว่าได้ว่าข้อมูลว่าเค็มคือไอตัวโซเดียมเป็นหลักถูกไหมฮะใช่ครับต้องโซเดียมเป็นหลักเลยแต่มันจริงๆมันอาจจะไม่เค็มก็ได้บางอย่างมันก็มีโซเดียมถูกไหมแต่มันก็มีโซเดียมเช่นโมโนMSGถูกไหมใช่อันนี้เป็นก็เรียกอันนี้ลดหวานถูกไหมมันอาจจะไปเป็นเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเกลือเค็มเกลือหวานแล้วก็เกลือจืดใช่เกลือจืดก็คือพวกผงฟูพวกอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมมีหลากหลายเลยอาจารย์ใช่พวกนี้ทำลายมีส่งผลกระทบกับไตทั้งสิ้นถูกไหมส่งผลหมดเลยครับโรคอื่นๆก็ส่งผลไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานที่เขาจะเรียกภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆคือเบาหวานลงไตบ้างเบาหวานขึ้นตาบ้างคือแต่ว่าการที่เราจะเรียกว่าตรวจสอบและเจอโรคพวกนี้ตรวจคัดกรองดังนั้นคือการตรวจสุขภาพเนี่ยทำให้เรารู้ว่าภาวะเรามีน้ำตาลในเลือดเริ่มที่จะสูงแล้วครับแต่เรายังไม่ได้เป็นเราสามารถเอาละอันนี้ก็กลับมาสู่ว่าเราต้องปรับวิถีชีวิตเราละมันจะกลับมาสู่ในเรื่องของไลฟ์สไตล์เมดิซีไลฟ์สไตล์เมดิซีใช่ปรับวิถีชีวิตก่อนที่จะเป็นโรคโอ้หรือว่าเราเป็นโรคแล้วเราก็สามารถที่จะปรับไลฟ์สไตล์ของเราได้เพราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะให้คนไข้เนี่ยคนหนึ่งเนี่ยต้องมาบางคนทานยาเป็น10เม็ดครับบางอย่างที่เราสามารถคุยมีเวลาพูดคุยเราก็จะสามารถที่จะปรับว่ามีตรงไหนปรับเพื่อทำอาหารการกินหรือว่ามีความเครียดไหมหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอไหมเพราะพวกเนี่ยมันส่งผลการออกกำลังกายซึ่งพวกเนี่ยถ้าเรามาทุกอย่างเราสามารถมาปรับรวมกันได้หมดเนี่ยก็จะทำให้ดีขึ้นนะทำให้ดีขึ้นสามารถลดยาได้นะฮะไม่ใช่ลดไม่ได้สามารถลดยาได้ใช่แล้วมันมีเคสมากมายที่สามารถลดยาได้ทั่วโลกถ้าเราปรับไลฟ์สไตล์ใช่ครับไม่อย่างนั้นก็คือแบบนั่งนอนๆอยู่มันก็แบบใช่ไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรดีขึ้นใช่ครับใช่ครับพี่ติ๋มก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ได้เพราะไตคือไตกับตายมันใกล้กันนะไตวายก็ตายไวนะ
ตายไวเลยกว่าตายไวตายไวเออจริงนะใกล้กันเลยนะคำเดี๋ยวผมถามนิดพูดถึงเรื่องยาหมอพูดถึงเรื่องยาเนี่ยทุกคนจะบอกหมดกินยาแล้วกลัวมันไปทำลายถึงไตมาครับจริงๆใช่ไหมแค่ไหนนะจริงยาทั้งหลายที่กินกันเนี่ยจริงๆผมว่ายาเนี่ยมีผลทั้งต่อไตและต่อตับต่อตับด้วยใช่ครับยาบางตัวนี่ก็มีผลต่อตับด้วยโดยเฉพาะยาพาราเซตามอลเออเพราะว่าคนนึกอะไรไม่ออกกินแก้ปวดตลอดเลยว่าพาราเนี่ยฮะใช่ครับพี่ติ๋มมีหุ้นส่วนอีกบริษัทนึงของพี่เนี่ยเขามียาเยอะที่บ้านอ่ะเออะเขาก็พาราคือปวดหัวพาราเป็นยาปวดยาสามัญประจำบ้านนั่งอยู่กับที่ทั้งวันเนี่ยแล้วก็เขาก็คือเขานั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่เงี้ยก็บอกแล้วกินอะไรกินยาพาราปวดหัวก็กินบอกทำไมไม่ไปแกว่งแขนแกว่งขาบ้างไม่ขยับเนื้อขยับตัวเร็วไงเขาต้องการเร็วแล้วก็เขาชินกับการที่จะสุดท้ายก็เป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วไอ้พารามันมีผลยังไงฮะตัวนี้ทำไมกินเยอะพาราจริงๆนี่ผลมันเยอะมากเรียกว่าเป็นผลเฉียบพลันเอาเหรอฮะคือแบ่งความเป็นพิษจากยาเนี่ยในหลักการแพทย์เราจะแบ่งเป็นว่าเป็นอคิวหรือว่าเป็นแบบผลแบบเฉียบพลันเช่นบางคนเราจะได้ข่าวว่าบางคนเนี่ยกินยาทีนึง20เม็ดโอ้ใช่มั้ยอาจารย์ที่เหมือนคล้ายๆเหมือนกินฆ่าตัวตายเลยนะกลับไปอย่างนั้นเลยใช่มั้ยฮะกินยาเป็นอาหารโอ้ใช่มันก็เยอะเกินนะกินเยอะเกินใช่ครับอาจารย์โอ้แต่ผลหลักๆของพาราก็จะอยู่ที่ตับนี่แหละอยู่ที่ตับเลยครับไปลงที่ตับนะฮะลงที่ตับเลยใช่ครับโอ้ใช่แล้วยาอะไรที่มันลงไตฮะยาลงไตนี่หลักๆ ก็ยาพวกยาความดันยาเบาหวานอะไรพวกนี้ที่มีผลต่อไตแต่ยาพวกนี้มันเป็นโรคเรียกว่าโรค NCD กลุ่มในโรค NCD โรคที่แบบโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่ออยู่แล้วโรคทำตัวเองเออใช่ แต่สุดท้ายมันต้องไปจบที่ตรงไตถูกไหมฮะใช่สุดท้ายก็ส่วนใหญ่จะจบที่ตรงไตแต่ก็ไม่ได้ทุกรายไม่ได้ทุกรายใช่เพราะว่าพวกนี้มันจะมียาบางตัวเนี่ยมันต้องมันผลข้างเคียงนี่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดกับคนทุกคนตัวเรื่องนี้ก็แปลกนะบางคนใช่ไหมฮะผมก็เห็นบางคนก็บอกเขากินเขาก็ไม่เห็นเป็นไรใช่นะถูกไหมฮะนั่นแหละครับนั่นแหละแต่ถ้าเขาบอกเขาไม่กินเด็กก็จะเป็นไรคือมันเพราะว่ามันป้องกันในตัวความดันอยู่ปะกันอะไรอยู่ถูกไหมฮะใช่ครับอาจารย์ถูกครับใช่บางทีก็ต้องเขาเรียกอะไรบาลานซ์ใช่ไหมต้องบาลานซ์ใช่จริงๆการบาลานซ์ทางสายกลางนี่ดีสุดแล้วครับใช่ไหมฮะใช่ไม่ว่าจะเรื่องของอะไรพวกบางคนไปกินอาหารเสริมอย่างเงี้ยใช่วิตามินหรือว่าอะไรพวกนี้มันต้องมีการบาลานซ์เขาเรียกอะไร anti aging ใช่ไหมใช่พวก anti aging หรือที่เรียกว่า wellness wellness นะฮะใช่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าคือบางอย่างโดยส่วนใหญ่ดีกว่าอย่างวิตามินบางอย่างเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายเช่นวิตามิน C บางคนเนี่ยทานวิตามิน C เยอะมากๆมันจริงๆมันมีปริมาณที่เราแนะนำต่อวันอยู่ละนะครับบางคนทานเยอะเกินไปอย่างเงี้ยก็อาจจะกลายเป็นนิ่วโอ้เหรอฮะอ๋อสุดท้ายมันไปเป็นนิ่วเลยฮะใช่ก็เป็นนิ่วได้แต่ถ้ากินวิตามินซีที่จากธรรมชาติจากส้มจากอะไรอย่างนั้นไม่น่าจะอันนั้นถ้ามากไปเขาก็ถ่ายออกมาใช่อันนั้นมันจะถ่ายออกมาได้ดีกว่าแต่ถ้ากินไอ้เป็นพวกเม็ดพวกอะไรต่างๆพวกนี้แหละใช่มันก็จะยิ่งได้มากเกินเพราะเราได้จากอาหารอยู่แล้วด้วยแล้วเราก็ได้เสริมเข้าไปอีกซึ่งบางคนอาจจะมีกระบวนการขับที่มันน้อยกว่าคนทั่วไปก็ตกค้างไว้ข้างในก็ตกค้างไว้ข้างในมันก็จะสะสมใช่นี่ตัวอย่างที่ใกล้ตัวสุดง่ายที่สุดใช่ครับอาจารย์พี่ติ๋มทราบว่าหมอกอล์ฟนี่ไปได้รับคัดเลือกไปเสนองานวิจัยที่อเมริกาทางด้านโรคหัวใจด้วยใช่ครับนอกจากเรื่องของไตแล้วก็มีเรื่องของโรคหัวใจใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆคือนอกจากโรคหัวใจโรคไตเนี่ยคือต้องเพราะว่าอย่างที่เรียนอาจารย์ก็คือทั้งหัวใจทั้งไตเนี่ยมันก็คือมันมีเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงหลอดเลือดไปหล่อเลี้ยงดังนั้นงานวิจัยที่ทำเนี่ยหลักๆที่ผมทำจะเกี่ยวกับเรื่องไตดังนั้นพอไตหลอดเลือดที่เรียกว่าพยาธิสภาพที่มันจะทำให้เกิดโรคเนี่ยมันเลยมีความเกี่ยวโยงกันเวลาการไปนำเสนอเนี่ยเราสามารถที่จะบางงานวิจัยสามารถไปนำเสนอของทางโรคหัวใจได้ด้วยใช่เพราะมันมีความเกี่ยวโยงมันเกี่ยวโยงถึงกันอยู่นะฮะใช่ครับก็เลยแต่ว่าก็จะได้ไปหลากหลายบางทีก็ไปสมาคมโพ
กี่ยวกับนิวทริชั่นอ่ะนิวทริชั่นโภชนาการของอเมริกาครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการว่าเขาจะเห็นมีความเห็นยังไงด้วยว่าอันนี้อ่ะเข้าเป็นอันนี้ประมาณนี้ครับใช่อยากให้คุณหมอก๊อฟไดแอกหน่อยเพราะว่าทางนั่นแหละคุณสุรพัฒน์เนี่ยส่ง Facebook เข้ามานะคะทาง Facebook บอกว่าพูดถึงโรคไตแล้วการที่ผู้ป่วยมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าเนี่ยมีอาการปัสสาวะเป็นฟองแต่ตรวจไปปัสสาวะก็ปกติดีถามว่าเป็นโรคไตหรือไม่นะครับบอกโรคไตเนี่ยเกี่ยวกับโรคโลหิตจางหรือไม่นะครับเห็นบางคนนี่ก่อนธาตุเหล็กซะเยอะกินน่าจะกินนะกินธาตุเหล็กซะเยอะเลยนะครับใช่ครับอันนี้อาจจะต้องแยกนิดหนึ่งเพราะว่ามีอาการชาที่ปลายมือและเท้าแล้วก็ปัสสาวะเป็นฟองใช่แต่ตรวจแล้วบอกว่าก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่เพราะอันนี้ต้องแยกนิดหนึ่งว่าคำโรคโลหิตจางเนี่ยอันนี้มันธาลัสซีเมียป่ะฮะหรือไม่ใช่เป็นธาลัสซีเมียเป็นหนึ่งในโรคโลหิตจางมีหลายชนิดใช่ครับแต่ความว่าโรคโลหิตจางเนี่ยเราจะเจอได้เยอะมากเลยโดยเฉพาะคนกลุ่มคนที่แบบเริ่มมีอายุละโดยประชาชนทั่วไปที่เริ่มมีอายุแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังที่เราเจอบ่อยๆก็เช่นโรคไตโรคเบาหวานครับพอโรคพวกเนี้ยมันจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่าเป็น anemia of chronic disease ก็คือดังนั้นคือเราจะเจอได้อย่างที่ทางท่านผู้ฟังถามเลยก็คือพอเราเป็นโรคเรื้อรังบางชนิดเนี่ยมันจะเป็นโรคโลหิตจางได้ซึ่งมันจะมี anemia of chronic disease แน่นอนครับใช่ค่ะส่วนที่เรื่องชาปลายมือปลายเท้าเนี่ยอาจจะต้องไปดูนิดนึงว่ามีปัจจัยอื่นที่มันเกี่ยวกันไหมเช่นปลายประสาทอักเสบไหมหรือว่าอาจจะมีโรคบางอย่างร่วมด้วยซึ่งเราก็ต้องไปตรวจวินิจฉัยทางห้องแลบห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเราต้องซักประวัติที่มันมากกว่านี้นิดนึงนะครับที่ปัสสาวะเป็นฟองนี่มันก็ปัสสาวะเป็นฟองก็มีโอกาสที่จะเป็นทั้งโรคไตโรคเบาหวานหรือว่าอะไรเป็นได้หลายโรคเลยอาจารย์ต้องไปดูนิดนึงแต่ถ้าผลตรวจปัสสาวะปกติเราก็ต้องดูผลตรวจเลือดหรือว่าจะต้องมีการรีเช็คใหม่อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าอันนี้คือวินิจฉัยว่าเป็นยังไงคะแต่ถ้าอันนี้จะวินิจฉัยจริงๆอาจจะไม่สามารถที่วินิจฉัยได้ชัดเจนเลยก็คือคไอ้โรคโลหิตจางเนี่ยแหละฮะเพราะโรคโลหิตจางจากโรคเรื้อรังเนี่ยคือน่าจะเกือบ 99% ทุกคนถ้าโรคเรื้อรังถ้าเราดูแลไม่ดีมันก็จะมันก็เป็นละเป็นละใช่จะเป็นโลหิตจางแน่นอนใช่ครับไอ้ไตเวลาเราไปตรวจเนี่ยมันจะมีค่าไตถูกไหมใช่ครับถูกครับนะฮะคุณหมอลองอธิบายให้คนเข้าใจมันแปลว่าอะไรฮะค่าไตแปลว่าไตจะสามารถทำงานได้กี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดหรือเปล่าหรือยังไงฮะค่าไตเนี่ยคือค่าไตแล้วก็เป็นค่าดูการทำงานของไตใช่ไหมฮะที่เราจะเห็นตอนตรวจสุขภาพเนี่ยจะมีทั้งค่า BUN ค่าครีตินีนเนี่ยนะฮะครับซึ่งเรียนตามตรงก็คือแต่ละห้องปฏิบัติการเนี่ยเดี๋ยวแต่ละช่วงอายุมันก็จะต่างกันนิดนึงบางทีเราไปถ้าเราสมมติเราไปตรวจสุขภาพหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยเราจะเอาสมุดมาเปรียบเทียบกันเนี่ยไม่ได้นะเราจะงงละเอ้ยทำไมค่าที่นี่มัน1ถึง 1.2พอโรงพยาบาลเขากำหนดเลนจ์ไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ๆเอาเลยฮะบางที่เป็น 1.2 บางที่ 1.1 บางที่ 1.3 1.4 ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมันต้องพิจารณาคือถ้าเรียกว่าค่าอ้างอิงครับถ้ามันไม่เกินค่าอ้างอิงของแต่ละนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติใช่เพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยค่าอ้างอิงจะต่างกันนิดนึงซึ่งผมว่าน่าจะมีผลจากเรื่องตัวเครื่องที่ใช้ตรวจอาจจะคนละรุ่นคนละยี่ห้อกันอีกแล้วก็จากอายุด้วยพอเราไปตรวจตอนนี้พอเราช่วงอยู่ในช่วงอายุหนึ่งเนี่ยค่าอ้างอิงมันก็จะเปลี่ยนไปแต่จะมีบางอย่างที่เป็นค่ากลางๆทั่วไปสแตนดาร์ดเลยก็คือเช่นค่าน้ำตาลในเลือดอย่างเงี้ย uh-huh. มันจะเป็นค่าสแตนดาร์ดว่าถ้ามันต่ำกว่า126ครับก็คือจะไม่ได้เป็นเบาหวานอ๋อ oh. ใช่แต่ว่าบางคนพอไปตรวจสุขภาพเราจะเห็นค่าอ้างอิงเนี่ยเกิด99เขาเอาเล่นตรงนั้นเลย99แต่นั้นบางทีทำให้บางคนเข้าใจผิดซึ่งเกิน99เนี่ยเรายังไม่ได้เป็นเบาหวานนะฮะแต่เราคือเราต้องตระหนักละตระหนักละว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นที่จะมีน้ำตาลสูงนะภาวะน้ำตาลสูงใช่มีภาวะน้ำตาลสูงแต่บางคนก็เข้าใจว่าเป็นแล้วเข้าใจก็เป็นแล้วก็แต่คนไข้ก็จะกังวลละมีสเตรสมีอะไรพอเรามีความเครียดก็ยิ่งทำให้เกิด
ร่างกายก็มีภาวะดื้ออินซูลินมีอะไรตามมาจริงก็อยากจะแนะนำว่าแบบต้องทำใจสบายสบายรีแลกซ์ทำสมาธิอย่างที่พี่ติ๋มบอกนะใช่ฮะคุณมนูนถามมาทางไลน์นะคะบอกว่ารบกวนสอบถามคุณหมอครับถ้าต้องเข้างานมีวิธีการนอนการกินอย่างไรเช่นวันนี้เข้างาน 21:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าเข้าเวรนะครับผมระหว่างงานพักได้2ชั่วโมงระหว่างงานเนี่ยพักได้2ชั่วโมงคือจะอยู่หน้าคอมตลอดเลยอ่ะครับคือการเข้างานเป็นกะเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งแต่ว่าผมว่าวิธีที่มันแก้หรือว่าวิธีที่สามารถนำไปปรับได้ที่มันชัดเจนคือเราสามารถที่จะสมมติเราเข้างานกะดึกอย่างที่คุณมนูนถามเนี่ยก็คือเราก็ทำเหมือนกับว่าตอนที่เราทำงานเนี่ยเป็นเวลาเช้าของอีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยอ๋อคิดเวลากลับตัวเองซะถูกไหมฮะใช่ครับเหมือนว่าเราไปทำงานอยู่อีกซีกโลกหนึ่งใช่เหมือนตอนถ้าอีกซีโลกนึงก็คืออย่างตอนนี้ตอนกลางคืนที่อเมริกาก็จะเป็นเวลาช่วงเช้าตรงข้ามกับเราใช่แล้วก็อาจจะคิดว่าตอนนั้นเราอยู่ที่อเมริกาแต่ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยเราก็ต้องใช้ชีวิตกินข้าวทานข้าวทำอะไรพวกนี้เหมือนกันใช่เพราะว่าพอเราลงปุ๊บอ่ะเราก็จะไปนอนใช่คนทำงานเป็นกะจะเป็นอย่างเงี้ยก็จะไปนอนแล้วก็ไม่ได้ทานข้าวมันจบก็ข้าวก็หายใช่ใช่ใช่มันจะเป็นอย่างนี้มากกว่าแต่ในเรื่องของอันนี้คืออาจจะต้องมีการคนมาทำงานวิจัยดูว่าถ้าระยะยาวเงี้ยมันจะมีผลเสียต่อสุขภาพขนาดไหนอันนี้คือมันก็ยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นใช่ครับแต่ร่างกายมันจะจำได้ใช่ไหมถ้าสมมติว่ามันเหมือนมีไบโอโลจีไบโอโลจีใช่ไหมครอบอยู่ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ซึ่งตรงเนี้ยผมสงสัยมานานแล้วเพราะว่าเราจะได้ยินเรื่องคำอธิบายเรื่องโกรทฮอร์โมนที่มันหลั่งตอนที่เรานอนใช่ไหมเรานอนเนี่ยนะใช่เช่นเขาบอกว่ามันจะหลังมากในช่วงเวลาเนี่ยเขาบอกใช่ครับใช่ไหมมันข้อเท็จจริงคืออย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฝรั่งเขาโกรทฮอร์โมนเขาเวลามันก็คนละเวลากับเรามันไม่เกี่ยวใช่ไหมมันแล้วแต่ว่าคุณจะอยู่ตรงจุดไหนของโลกใช่ไหมใช่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของอันนี้อาจจะมีความแตกต่างของเรื่องเชื้อชาติเชื้อชาติใช่ไหมใช่ผมว่าไอ้โกรทฮอร์โมนเนี่ยเขาก็จะบอกกันว่าต้องนอนก่อน4ทุ่มใช่แล้วถึงช่วงตีหนึ่งถ้าเรานอนต้องหลับให้ตรงจุดนั้นไม่มีละจะหลับลึกซึ่งฝรั่งมันก็คนละซีกโลกคนละเวลาใช่ผมว่าเคยสงสัยอยู่ตรงนี้นะฮะว่าแล้วเขาจะอยู่กันได้ไหมนั่นแหละสิผมก็ได้คิดว่ามันน่าจะไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นเรียกว่ามันมีเป็นในแต่ละมันน่าจะมีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวในร่างกายของเชื้อชาติของพันธุกรรมของชาตินั้นๆเพราะบางโรคเราไม่เจอในคนไทยเออใช่ไหมฮะใช่ครับแต่เราไปเจอในคนฝั่งยุโรปอเมริกากันเยอะอ๋อใช่แต่ตรงส่วนนี้ผมอาจจะมีความรู้ไม่ค่อยแน่ชัดเท่ากับหมอทางด้านโกรทฮอร์โมนทางด้านฮอร์โมนเรื่องต่อมไรท่อเขาต่อมหมอน่าจะต่อมได้ดีกว่าเพราะเรื่องนี้พูดกันเยอะเหลือเกินเรื่องโกรทฮอร์โมนเนี่ยว่าจะยังให้เราหลับเพราะฉะนั้นเราคนไทยเราก็อันนะพยายามหลับให้ได้สี่ทุ่มใช่ตามคำแนะนำเขาก่อนถ้าเริ่มเมื่อสี่ทุ่มแต่นี่มันปัญหารายการเราจัดถึงห้าทุ่มดิแต่ยังไม่หลับก่อนแล้วกันนะเราได้ดีเราเลยไวแล้วคุณประชิดถามมาว่าคนที่เคยเป็นโลหิตจางตอนเด็กเนี่ยพอโตแล้วหายในอนาคตจะเป็นได้อีกไหมคะอ๋อคนที่เป็นโลหิตจางตอนเด็กมันต้องดูสาเหตุก่อนครับว่าโลหิตจางที่เป็นเนี่ยชนิดไหนเป็นชนิดไหนอืมว่าโลหิตจางเนี่ยบางชนิดเนี่ยคือบางคนเป็นพันธุกรรมมันหายไม่ได้เช่นธาลัสซีเมียธาลัสซีเมียอาจารย์เสน่ห์บอกอย่างวิติมใช่ไหมแต่อย่างธาลัสซีเมียของวิติมมันก็จะมีแบ่งเป็นธาลัสซีเมียเลยแล้วก็เป็นพาหะอีกแล้วยังส่งต่อไปถึงทายาทอีกด้วยฮะส่งต่อไปถึงทายาทอีกใช่อาจารย์มันก็ต้องดูว่ามันเป็นชนิดไหนด้วยเพราะบางคนเป็นโลหิตจางจากแค่การขาดธาตุเหล็กก็มีนะไม่ได้เป็นธาลัสซีเมียหรือเป็นอะไรเป็นแค่ธาตุเหล็กเราต่ำแล้วก็กินธาตุเหล็กแบบเป็นอาหารเสริมเพิ่มซึ่งก็ทำให้หายโตขึ้นก็ไม่มีอะไรใช่มันก็มีหลายปัจจัยคุณสิทธิธรรมถามว่าจริงไหมครับที่ยาแผนปัจจุบันมีส่วนผสมของสมุนไพรครับจริงไหมครับที่ยาแผนปัจจุบันมีส่วนผสมของสมุนไพรครับเอแผนปัจจุบัน
แพทย์แผนปัจจุบันคือก็มีสมุนไพรอาจจะมีสมุนไพรคือเมื่อก่อนเราพูดถึงว่ากินยาโบราณนะกินยาบ้านเนี่ยนะเขามีสมุนไพรผสมอยู่ใช่ไหมครับไม่แน่ใจแต่เนี่ยคุณนะครับอมโตเนี่ยบอกว่าแล้วปัสสาวะมีกลิ่นของอาหารที่เรากินเข้าไปหรือครับเช่นกินกาแฟไปพอปัสสาวะมาก็ได้กินกาแฟขึ้นมาเลยเนี่ยแบบนี้ผิดปกติอะไรไหมครับอ๋ออันนี้ไม่ผิดปกติเลยครับเพราะว่าปัสสาวะเนี่ยคือมันเป็นการขับคือก่อนที่จะปัสสาวะออกมาเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการผ่านทางไตผ่านทางอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็จะสอดคล้องชัดเจนเลยเช่นยาบางตัวเงี้ยบางคนกินยาไปปัสสาวะเป็นสีส้มเออจะสีส้มเลยใช่ใช่ใช่เช่นยาหลักๆเลยยารักษาวัณโรคนี่แหละที่มันชัดเจนเลยครับที่กินยาไปปุ๊บปัสสาวะเป็นสีส้มดังนั้นเรื่องแล้วบางทีปัสสาวะก็จะเป็นกลิ่นตามอาหารที่เรากินก็มีอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาจะเป็นเรื่องปกติเลยเป็นเรื่องปกติใช่ที่เกิดขึ้นได้ใช่ครับไม่ได้เป็นโรคอะไรที่จะแปลว่าเขาก็ขับถ่ายออกมาปกติขับถ่ายออกมาปกติครับใช่ครับเดี๋ยวนะมีคุณประชิดขอบคุณมาคุณวสันต์มีคุณอมรใช่ไหมนี่มีคุณอมรถามว่าน้ำตาลสะสม5.6 ถึง 5.8อันนี้เป็นกำหนดที่กำหนดเนี่ยนะแล้วก็ความดันไม่เกิน120/80หนักอยู่ที่56/58โอ้นี่ดีมากแล้วเนี่ยนะมีโอกาสจะเป็นโรคดังกล่าวไหมครับโอ้โหคุณอมรได้เลยครับได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วเนี่ยใช่ครับ จริงๆถ้าน้ำตาลสะสมอยู่ที่ 5.6-5.8 นี่ก็คือผ่านสบายก็คือผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แล้วใช้ได้เลยนะใช่ครับอาจารย์แล้วก็ความดันนี่120มันโอ้โหเพอร์เฟกต์แล้วนะเพอร์เฟกต์แล้วครับน้ำหนักตัว56-58อาจจะต้องเราไม่รู้ความสูงต้องขออนุญาตดูความสูงนิดนึงครับทราบความสูงนิดนึงว่าเท่าไหร่นะฮะแต่น่าจะโอกาสเป็นโรคไหนล่ะครับโรคก็คงไม่น่าจะมีโอกาสเป็นโรคเท่าไหร่เพราะจริงๆไอ้ตัวน้ำตาลสะสมในเกณฑ์ของปีล่าสุดเนี่ยเราก็ยังใช้ที่ 6.5 ก็จะเป็นเบาหวานใช่ครับอันนี้ผมดูนะเพราะคุณอมรน่าจะเป็นผู้ชายน้ำหนักได้56-58นี่ถือว่าดีมากแล้วเนี่ยใช่ถือว่าหุ่นดีมากเออหุ่นดีแล้วนะหุ่นดีครับน้ำหนักยังน้อยกว่าผมเลยครับ คุณโจมิเตอร์บอกคุณหมอครับอาการปวดหลังนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับผมก็ขับแท็กซี่ครับใช่ครับนั่งนานใช่ของคุณโจเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าดูจากการใช้ชีวิตนะฮะอันนี้ไลฟ์สไตล์เลยไลฟ์สไตล์ก็อาจจะต้องดูเรื่องเพราะว่าเวลาขับรถเนี่ยมันไม่มีการขยับอะไรตัวเท่าไหร่กายภาพมันยังถึงยิ่งถ้าไปเจอรถติดนี่โอ้โหใช่ไม่ได้ออกมาเลยนะไม่ได้ออกใช่อาจจะต้องมาดูเพิ่มเติมว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำงานอาชีพที่ทำอยู่ไหมหรือว่าอาจจะมีภาวะเช่นอาจจะมีภาวะกระดูกหลังคดหรือว่ามีอะไรพวกนี้เพิ่มเติมซึ่งมันต้องเข้ามาตรวจเพิ่มเติมดูก่อนใช่ครับนี่คุณตู่นะคะจากเบอร์ลินสวัสดีมาทักทายอ๋อไม่เป็นอะไรแข็งแรงดีคนนี้คุณติ๋วเดี๋ยวนะมีคุณเสือหวานเจี๊ยบมีกลอนไหมวันนี้มีกลอนนะมีกลอนไหมคะเดี๋ยวพอคุณเสือหวานเจี๊ยบก็ชอบแต่งกลอนฮะคุณเสือหวานเจี๊ยบต้องซื้อแว่นขยายใหญ่ให้พี่ติ๋มหน่อยนะคำเตือนสายตาเสื่อมเดี๋ยวครับคอนอยู่ใช่ไหมแต่ว่าคุณคมกริดนี่ถามมาบอกว่าแล้วพวกคอลลาเจนที่โฆษณากินบ่อยแล้วนี่จะมีผลต่อไตไหมครับพวกคอลลาเจนที่โฆษณาใช่ไหมไอ้นี่คอลลาเจนเนี่ยคือจริงคอลลาเจนเนี่ยมันมีในร่างกายอยู่ละแบ่งเป็น4ชนิดอยู่ละไทป์หนึ่งไทป์ชนิดที่1ชนิดที่2ชนิดที่3ชนิดที่4ครับแต่การที่เรากินเสริมเข้าไปเนี่ยผลต่อไตเนี่ยถ้ามันได้รับมากเกินมันคงต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าคือคอลลาเจนมันจะไปสะสมที่กระดูกบางชนิดเนี่ยเจอในกระดูกบางชนิดเนี่ยเจอในผิวหนังครับเจออะไรพวกนี้มันก็มีบางชนิดถ้ามันได้รับเกินมันก็ต้องถูกขับออกเป็นธรรมชาติแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอาหารเสริมเนี่ยบางอย่างมันก็ต้องไปดูว่าเขาใส่คอลลาเจนชนิดไหนด้วยบางทีเขาว่าบอกเป็นคอลลาเจนรวมๆได้ไว้คอลลาเจนใช่ไหมคอลลาเจนมันก็เลยจะเบาะยากนิดนึงแต่ถ้าจะแนะนำจริงๆก็คืออย่าคือทานจะรับประทานจากอาหารทั่วๆไปนี่แหละจากอาหารแล้วก็รับประทานหลากหลายน่าจะดีที่สุดไม่ต้องผ่านกรรมวิธีใช่ไม่ต้องผ่านกรรมวิธีจะมาอัดเม็ดหรือว่าจะเป็นรูปน้ำครับใช่ครับ
นี่คุณนะฮะนันทรัตน์อายุ67นี่ตรวจค่าไตนะฮะเป็นอะไรนะ CGFR ได้ 82.74 นะอันตรายไหมครับอ๋อถ้าของคุณนันทรัตน์เนี่ยครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ถือว่าดีมากเลยนะฮะเพราะว่าอายุ67แล้วค่าไตยังทำงานได้ 82% นะใช่ค่า GFR เป็นอัตราการกรองของไตครับอัตราการกรองของไตที่มันผ่านการคำนวณออกมาถือว่าดีมากวันนี้นะครับใช่ผมว่าถ้าอายุ67ถือว่าดีมากแล้ว 82.74 อืมใช่ครับไม่ต้องกังวลครับก็อาจจะใช้ตรวจสุขภาพทุกปีไปก่อนอืมใช่ครับคุณเซอร์วันเจี๊ยบเขียนมาอย่างนี้เป็นก่อนใช่ไหมพี่ติ๋วใช่คำเตือนสายตาที่คำเตือนสายตาเสื่อมควรปรึกษาหมอกิ๊กกิ๊กมาเชียวนะเอาล่ะบอกว่าสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์อาจารย์สุเทพเสน่ห์ศรีสุวรรณสวัสดีครับคุณหมอกอล์ฟการเป็นแพทย์แวดวงคงหนักหนาทุ่มกายารักษาคนพ้นโรคร้ายมีหมอหนึ่งถึงอุทิศจิตใจกายด้วยมุ่งหมายได้บริหารการแพทย์ไทยเคยเผยเคล็ดลับกับกำเนิดการเกิดโรคบรรเทาโศกจากโรคร้ายได้แก้ไขเก่งภาษาหน้ายกย่องมองการไกลทันสมัยใช่ใครหนอหมอพัศวัตคุณสวัสดิ์เจี๊ยบค่ะสุดยอดมากครับขอบพระคุณมากครับไพเราะมากครับคุณมนูนถามว่าคนแก่มากเป็นเบาหวานเป็นความดันเบาหวานอยู่คนเดียวต้องปฏิบัติตนอย่างไรขอบคุณครับแล้วก็เป็นโรคหัวใจด้วยโอ้มากันเป็นแพ็กเกจเลยนะคะคนแก่มากมีความดันเบาหวานแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็เป็นโรคหัวใจด้วยต้องปฏิบัติตนยังไงคะจริงๆถ้าอยู่คนเดียวนี่มันก็แต่ถ้าคนถ้าทางคนไข้ที่เป็นภาวะแบบนี้นะครับถ้าสามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยผมว่าการปฏิบัติตัวก็เหมือนทั่วๆไปเลยก็คือถ้าเป็นโรคหัวใจก็อาจจะโรคหัวใจกับโรคเบาหวานใช่ไหมพี่ติ๋มใช่ความดันเบาหวานหัวใจใช่ก็หลักๆเลยที่ง่ายที่สุดเลยปฏิบัติตัวที่อยู่ที่บ้านคือการวัดความดันเช้าเย็นใช่ครับแล้วก็การมีเจาะน้ำตาลปลายนิ้วเพื่อจะดูซึ่งมันมีเกณฑ์ที่ทางแพทย์ที่ดูแลแพทย์ประจำของทุกคนไข้เนี่ยคนจะแนะนำอยู่ละเพราะบางคนอาจจะเอาความดันไม่เกิน130จะว่าจะอยู่ในเกณฑ์ดีหรือว่าน้ำตาลควรจะอยู่เท่าไหร่ซึ่งถ้าคนไข้เขาดูแลตัวเองได้เนี่ยผมว่าปฏิบัติตัวได้อายุ30 40 70เนี่ยก็ปฏิบัติตัวเหมือนกันหมดเลยผมแค่กังวลว่าคนไข้เนี่ยถ้าดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยจะลำบากซึ่งอันนี้มันต้องมีคนที่คอยมาดูแลเช่นลูกหลานหรือว่าอะไร คนดูแลใช่ครับอาจารย์เดี๋ยวต่อสักนิดนึงเนาะเพราะว่ามีคำถามมาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวเราอาจจะต้องพักฟังข่าวสักครู่นึงก่อนนะครับคุณผู้ฟังทางบ้านคุณมนูน ABCD คุณเสือหวานเจี๊ยบคุณประชิตคุณนันทรัตน์คุณตู่คุณบรรจงคุณวสันต์คุณสิทธิธรรมคุณ JK บุญลิขิตคุณบุ๋มอยู่นี่คุณวิบุญชัยคุณโจมิเตอร์นะคะคุณโอพระเจนคุณติ๋วคุณสุภชัยแล้วก็คุณไม่เป็นไรขอบคุณมากมากค่ะครับที่ Facebook ก็มีคุณต้นน้ำมาเป็นคนแรกเลยนะครับส่งสติ๊กเกอร์มาวีคุณสุภชัยสวัสดีมานะครับคุณสมประสงค์นี่ทักทายมาจากปารีสเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้9องศาครับโอ้ถือว่าเย็นทีเดียวนะฮะค่ะ9องศานี่แหมพวกเราก็รอนะของเรานี่น่าจะเตรียมประกาศเข้าฤดูหนาวแล้วนะใช่แล้วนะฮะแล้วก็คุณทนายก็สวัสดีเข้ามานะครับคุณเข็มประพลก็ส่งสติ๊กเกอร์ยกนิ้วมานะฮะคุณนะครับเดี๋ยวนะอันยาจิตนะคุณยาอ๋อพี่ยาจิตนะพี่ยาจิตยุบบูลนะครับฟังอยู่นะคะคุณหมอโชคดีนะคะอันนี้คุณแม่นะใช่คุณแม่ยาจิตแม่ยาจิตนะครับผมส่งก็พูดถึงอาชีพหมอเนี่ยนะได้รับการยอมรับมากนะครับนะโอเคนะครับแล้วก็มีคุณปีเตอร์แพนส่งสติ๊กเกอร์มานะครับมีคุณสุรพัฒน์
คุณจินดาเนี่ยคุณสุรพัฒน์พูดบอกว่าพูดถึงโรคไตเมื่อที่เราได้อ่านไปแล้วกรณีผู้ป่วยมีไปที่ชาไปมือปลายเท้าเนี่ยนะเราอ่านไปแล้วนะครับแล้วก็มีคุณเสือวันเจี๊ยบในที่นี้เราอ่านกรอบไปแล้วนะครับเอาวันนี้อ๋อคุณเสือวันเจี๊ยบนี่ทายหน่อยว่าคุณหมอนี่อายุไม่เกิน40ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่โอเคนะครับมีคุณอมโตก็อ่านไปแล้วนะครับเกี่ยวเรื่องปัสสาวะมีกลิ่นเนี่ยนะฮะคุณดาราก็ส่งสติ๊กเกอร์ส่งดอกไม้มานะครับคุณอมรเราก็อ่านไปแล้วนะครับอายุต้นตีน้ำตาลสะสมที่บอกเนี่ยนะฮะในช่วงที่อ่านไปแล้วนะครับแล้วก็มีอ๋อแต่กี้นี้เราถามคุณอมรว่าสูงเท่าไหร่สูง660แล้วตะกี้น้ำหนัก56 58โอ้เพอร์เฟคเลยนะเพอร์เฟคนะครับอาจารย์โอ้สมบูรณ์แบบเลยนะฮะใช่ครับคุณปีเตอร์แพนบอกในชีวิตคุณหมอนี่เคยเป็นลมแล้วหมดสติไหมครับ ผมเคยเดินอยู่หน้ามืดเลยฮะเขาอ่อนใช่ จะต้องการแลกเปลี่ยนหรือว่าไงเนี่ยงงนิดนึงฮะครับคุณกรมกิจตะกี้ถามไปแล้วนะครับคุณนันทรัตน์ตะกี้เราอ่านไปแล้วนะอายุ67ที่บอกตรวจเลือดออกมาค่าไตดีมากเลยนะฮะนะถือว่าดีนะครับคุณสถิตเอ๊ะไม่แน่ใจสถิตนะบอกค่าไต 1.11 นี่สูงไปไหมครับเอ๊ะตัวนี้มันค่าอะไรฮะ 1.11 น่าจะค่าครีตินีนนะจ๊ะอ๋อโอเคใช่ครับค่าครีตินีนถ้า 1.11 ก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่ใช่ไหมใช่ครับ1.11 ไม่มีปัญหาครับคุณอรสาก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณจินดาเยี่ยมยอดใช่ไหมครับยอดนี่คือเยี่ยมยอดหรือยอดเยี่ยมก็ไม่แน่ใจเยี่ยมใช่ไหมโอเคขอบพระคุณครับนี่ก็ถามคำก็มาได้นะครับค่ะคุณสุรีรัตน์ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาทางไลน์นะคะคุณมนูนบอกต่อว่ากราบขอบพระคุณเลยครับอาจารย์เสน่ห์และพิลักขณาถ้าจะช่วยตอบต่อให้กระจ่างแจ้งในข้อนี้อีกหน่อยได้ไหมครับในส่วนของคนแก่อยู่บ้านคนเดียวเป็นโรคหัวใจด้วยเบาหวานด้วยความดันด้วยเมื่อกี้นี่บอกให้เช็คใช่ไหมให้เช็คใช่ให้เช็คความดันเจาะเลือดปลายนิ้วครับเจาะน้ำตาลดูปลายนิ้วใช่ครับอันนี้จะเป็นวิธีการเช็คด้วยตัวเองที่ง่ายที่สุดโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นแล้วก็ส่วนในเรื่องอื่นก็อาจจะเป็นการปรับเรื่องถ้าสมมติยังช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยก็เรื่องอาหารก็ลดหวานลดเค็มโดยเฉพาะลดน้ำตาลนะครับเช่นน้ำตาลอาจจะเพราะกาแฟจะไม่ใส่น้ำตาลอะไรพวกนี้มันจะง่ายสุดหรือว่าพวกข้าวจะลดปริมาณข้าวนิดนึงเพราะบางท่านเนี่ยคือทานข้าวเยอะเพราะตัวคาร์โบไฮเดรตจากข้าวมันก็จะเปลี่ยนใช่มันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเนี่ยอาจารย์ใช่ครับก็เลยจะเพิ่มน้ำตาลใช่จะเพิ่มระดับน้ำตาลใช่อาจจะกินข้าวเยอะเกินอย่างเงี้ยครับอ่าฮะใช่คุณประชิดถามมาว่าแนวคิดของเดี๋ยวนะแนวคิดของการทานโปรตีนไม่ทานอาหารพวกแป้งเพื่อรักษาสุขภาพถูกต้องไหมคะต่อไปไตจะพังไหมคะการทานโปรตีนแต่ไม่ทานของพวกแป้งเพื่อรักษาสุขภาพถูกต้องไหมต่อไปไตจะพังไหมใช่คือไอ้ตรงส่วนเนี้ยผมว่ามันอาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะผมยกตัวอย่างง่ายๆการทานโปรตีนบางชนิดเนี่ยเช่นบางท่านเนี่ยชอบกินไก่มากก็คือเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็เป็นไก่มากก็จะทำให้เราเกิดกรดยูริกภาวะกรดยูริกในเลือดสูงซึ่งภาวะกรดยูริกในเลือดสูงเนี่ยซึ่งมันอาจจะมาจากเป็ดก็ได้นะเพราะเป็นสัตว์ปีกตัวอื่นสัตว์ปีกทุกชนิดทั้งไก่ทั้งเป็ดก็ทำให้เรามีกรดยูริกในเลือดเพราะกรดยูริกในเลือดสูงนอกจากเป็นเกาต์เนี่ยมันก็ทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้เหมือนกันซึ่งบางคนเนี่ยก็คือเป็นทั้งนิ่วทั้งเกาก็มีซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วโปรตีนใช่ซึ่งมันก็จะเกิดจากการทานโปรตีนเยอะเหมือนพวกบางคนเล่นกล้ามก็จะเน้นอกไก่เน้นอะไรพวกเนี้ยเรื่องอาหารคลีนใช่อาหารคลีนซึ่งบางท่านก็กินแล้วไม่มีปัญหานะเพราะว่าคือกระบวนการเกิดตัวโรคเนี่ยมันเกิดจากการผลิตมากการกำจัดได้น้อยกว่าคนปกติแล้วการที่เราผลิตคือนำเข้าไปแล้วต้องมันออกใช่ต้องมันบาลานซ์กันถ้าเขาออกกำลังกายถ้าอะไรอย่างนี้มันก็ยังใช่ยังก็ได้ขับออกมาใช่ครับไม่ตกค้างดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับโปรตีนแต่ละชนิดที่ทานด้วยครับอาจจะ
ต้องลองดูว่าเราทานโปรตีนชนิดไหนเป็นพิเศษไหมแต่ว่าท่านอยากจะแนะนำก็เหมือนที่ทางประเทศสถาบันสุขภาพแห่งชาติอังกฤษเขาแนะนำคือพยายามทานให้หลากหลายดีกว่าหลายๆอย่างใช่หลายๆอย่างดีกว่าอย่าทานซ้ำๆแบบเดิมก็กลายเป็นเกาได้ถ้าทานสัตว์ปีกใช่ถ้าทานสัตว์ปีกบ่อยๆก็จะเป็นเกาหรือถ้าทานโปรตีนจากหมูจากกระเนื้อแต่ว่าทำเค็มปรุงเค็มมากเกินไปก็มีไตไปเป็นไตไปอีกไตไปอีกจะไตจะพังอีกใช่เพราะนั้นทานหลากหลายแล้วก็ลดจัดลงลดใช่ลดความลดจัดลงนิดนึงนะความเค็มความอะไรต่างๆใช่แล้วครับพี่จิมไอตัวเชื้อมะเร็งเนี่ยบางทีเราไประวังตัวอื่นหมดแต่มะเร็งมานี่มันยังไงมะเร็งนี่มันตัวมันคือกรรมพันธุ์อย่างเดียวไม่รู้ว่าอย่างอื่นด้วยใช่จริงๆตัวมะเร็งเนี่ยกรรมพันธุ์นี่ก็มีส่วนที่เห็นตัวอย่างชัดเจนก็อย่างเช่นมีทางคุณแอนเจลีน่าโจลี่ที่เป็นเรื่องมะเร็งเต้านมที่ออกข่าวทั่วโลกอยู่เนาะอาจารย์ก็คือตัวของคุณแอนเจลีน่าเนี่ยคือปัจจัยสำคัญคือเขามียีนมะเร็งเขาเลยตัดสินใจตัดหน้าอกซะก่อนเลยใช่ครับกันมันไปเลยถูกครับอาจารย์ก็คือพอแต่พอเรามีอย่างเงี้ยคือเราไม่ใช่ว่าเราต้องกลัวนะฮะเพราะการเป็นมะเร็งเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่บางทีเราเลือกไม่ได้อยู่ละแล้วเขาบอกจริงๆเซลล์ในร่างกายมันมีอยู่แล้วมะเร็งเนี่ยมีใช่ไหมจริงๆมีอยู่เหมือนที่ตอนที่คุยกับอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ยังมาไม่ถึงก็คือไอ้ตัวดีเอ็นเอเนี่ยตัวดีในร่างกายเนี่ยบางคนจะมันกำหนดชีวิตก็จริงนะแต่ว่าบางทีตัวยีนมันไม่แสดงมันไม่การอยู่นิ่งๆก็มันไม่มีการถอดรหัสพันธุกรรมออกมาเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องบางทีเรามีปัจจัยภายนอกที่ไปเสริมให้อยู่ดีมันออกมาเช่นเราไปสูบบุหรี่หรือว่าเราไปกระตุ้นมันไปกระตุ้นมันขึ้นมาทำให้มันมีการถอดรหัสพันธุกรรมออกมาอย่างเงี้ยใช่มันเลยนะใช่มันเลยตื่นขึ้นมาไงครับใช่ก็เลยทำให้เกิดมะเร็งบางอย่างขึ้นมาเพิ่มทั้งที่เราอาจจะไม่ควรที่จะเป็นใช่ครับคือพูดง่ายเหมือนมันหลับอยู่แล้วเราไปแย่ไปอะไรต่างๆนี่นะไปท้าทายมันขึ้นมาโตขึ้นมาเลยคุณนันทรัตน์ถามมาว่าอายุ67ตรวจเลือดค่าไตตะกี้อ่านไปแล้ว CG เนี่ยนะอ่านไปแล้วฮะหมอบอกว่าเยี่ยมเลยฮะนั้นเพราะว่าความสูงแก160เองด้วยใช่ที่ค่า GFR ใช่ไหมครับพี่ติม GFR 82.4 อันตรายไหมคะอ๋อนี่ส่งมาทางไลน์ด้วยทาง Facebook ด้วยโอเคที่อ่านทาง Facebook คุณมนุนนี่คุณสุรวัฒน์ถามมาอีกว่าคุณพ่อของผมมีอาการเท้าบวมแล้วไปพบหมอบอกว่าเป็นไตแนะให้ลดเกลือลดเนื้อสัตว์แต่แปลกคือกลับมานี่เห็นชอบทานบะหมี่สำเร็จรูปมากๆเลยนะครับอันนี้บะหมี่สำเร็จรูปนี่ก็เค็มเหมือนกันนะใช่ไหมใช่ครับมีเค็มแล้วก็มีอาจจะมีชูรสผงชูรสแน่นอนนะ MSG แน่นอน MSG ใช่ครับอาจารย์โมโนโซเดียมกลูทาเมตนะครับโอเคอันนี้ถามส่วนตัวบ้างคุณหมอได้เลยครับอาจารย์ถามทัศนคติคุณเอาคุณบอกเอาเรื่องการดูแลสุขภาพคนหมอเองมากดีกว่าฮะหมอทำยังไงฮะเมื่อเราแนะนำคนอื่นนะตัวหมอเองป้องกันยังไงฮะใช่จริงๆการดูแลสุขภาพของผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะเพราะจริงๆก็มีการทำงานอะไรที่มันไม่ค่อยบาลานซ์ชีวิตเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเราก็พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแต่จริงๆก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนเหมือนที่เหมือนช่วงนี้เห็นทางพี่ติ๋มก็จะมีการรณรงค์เรื่อง888ก็คือมีทำงาน8ชั่วโมงนอน8ชั่วโมงใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วแต่ก็เป็นโซเชียลนะสังคมอะไรบ้างนะสังคมการใช่ซึ่งมันก็พอกิจกรรม888เนี่ยมันก็จะเข้าสู่เป็นหลักการของการปรับวิถีชีวิตของเราให้มันสมดุลบาลานซ์ซึ่งในนี้เป็นสิ่งที่มันดีที่สุดคือทำทุกอย่างให้มันสมดุลใช่ทานก็ให้ทานหลากหลายใช่ทานหลากหลายไม่ใช่ทานอย่างใดอย่างเดียวถูกครับใช่แล้วครับซ้ำๆใช่ท่านเรื่องการป้องกันโรคนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญเน้นย้ำคือเรื่องการตรวจสุขภาพคือบางคนเนี่ยเสียดายคือเสียดายโอกาสที่แบบเรามารู้ตอนที่เราแบบมันป่วยไปแล้วป่วยไปแล้วครับคือเราก็ไม่อยากให้มารู้ตอนหลังเพราะตรวจสุขภาพมันเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวเราที่สุดแล้วใช่ใช่นะครับที่อยากจะเน้นย้ำทุกคนเลยตัวสุขภาพลุกการออกกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะมันเป็นการขยับร่างกายไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ถ้าการออกกำลังกายที่เขาแนะนำไม่มีประโยชน์คือเราต้องออกกำลังกายให้แบบอย่างน้อย150นาที
ต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์ใช่150นาทีใช่ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าการที่เราทำงานเดินไปเดินมาในออฟฟิศเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยคนละอย่างกันใช่อาจารย์คืออยากให้มีการอย่างน้อยให้เราง่ายๆเลยให้เราไม่สามารถพูดเป็นคำๆได้พี่ติ๋มคือให้คาร์ดิโอให้หัวใจมันทำหัวใจมันทำงานแล้วก็หลักการสังเกตง่ายๆคือเราจะพูดได้เป็นแค่คำๆไม่ต่อเนื่องอย่างเงี้ยให้เรารู้สึกเนี่ยแค่นี้ก็เหนื่อยละแสดงว่าเราเหนื่อยละอ๋อให้เล่นจนเหนื่อยใช่เล่นติดต่อกันครั้งหนึ่งก็สัก30นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับใช่มันก็จะเข้าสู่คาร์ดิโอละคาร์ดิโอข้อดีของคาร์ดิโอคือให้หัวใจมันได้บีบถูกต้องครับใช่ไหมฮะค่าให้หัวใจได้บีบตัวแต่ข้อดีที่สำคัญที่มันเป็นหลักเชิงวิชาการก็คือมันเพิ่มไขมันส่วนดีที่เราเรียกว่า HDL HDL ใช่ซึ่ง HDL เนี่ยสิ่งที่มันเพิ่มได้ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายการออกกำลังกายใช่ไม่มีเขาบอกว่าที่ว่าแบบมันจะอะไรนะถ้าเราได้เดินหรือว่าเราได้วิ่งหรือเราได้ใช้ขาอะไรเงี้ยจะทำให้อะไรนะเลือดดำใช่ไหมเข้าขึ้นมาครับขึ้นมาก็คือเหมือนมันมีกิจกรรมดีกว่าครับมันทำให้เลือดมันไหลเวียนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ดีครับการขยับร่างกายเป็นสิ่งที่ดีอยู่ละดีกว่าเรานั่งเฉยใช่ในฐานะเพราะฉะนั้นมันจะต้องพักทั้งหมดถูกไหมฮะต้องออกกำลังกายการกินอาหารการพักผ่อนถูกครับพวกนี้นะฮะมันต้องบาลานซ์กันให้มันบาลานซ์กันใช่แล้วก็จะแนะนำเรื่องเดี๋ยวนี้มันจะมีเรื่องคนที่เรามีความเครียดเยอะเรื่องยิ่งเด็กอายุน้อยๆเนี่ยคืออยากจะให้ทางไปกดดันเด็กมากๆใช่ผู้ปกครองเนี่ยแหละคือเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเนาะอาจารย์ครับใช่คือให้กำลังใจให้มองโลกในแง่ดีเพื่อให้ภาวะพวกนี้มันน้อยลงจนที่ทำให้เด็กเขามีกำลังใจที่จะแบบไม่มีความเครียดสะสมใช่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 ครับบางทีพ่อแม่ก็ไปเพชเชอร์ลูกเกินไปอย่างนี้ได้ก็เป็นไปได้ใช่ครับใช่แต่ถ้าลูกทำตัวไม่ดีพ่อแม่ก็เกิดเพชเชอร์เหมือนกันนะจริงกลับมาเหมือนกันเป็นไปได้เกิดเพชเชอร์อีกฝั่งหนึ่งเป็นเรียกชั้นฮะพูดถึงอันนี้ในฐานะที่คุณหมอกอล์ฟเนี่ยอายุยังไม่ถึง40นะคะอยากจะให้เป็นผู้นำทั้งเด็กรุ่นใหม่รุ่นสมัยใหม่นะในแง่ของการที่ว่าเราจะตอบแทนบุญคุณคนใช่ทำยังไงถ้าแนวความคิดผมนะครับการตอบแทนบุญคุณคนเนี่ยมันจะต้องเป็นคือบุญคุณคนเนี่ยสิ่งแรกที่เรานึกถึงก็คงส่วนใหญ่ 80-90% ก็คือต้องนึกถึงพ่อแม่เราอยู่ละเพราะเป็นผู้ให้เราผู้บังเกิดเกล้านะคะซึ่งอันนี้เราก็ต้องระลึกถึงเสมอแต่ว่าสิ่งที่ผมได้รับการสอนมาตลอดก็คือเราก็จำง่ายๆเลยเราคือเราจะต้องไม่ลืมคนที่คอยช่วยเราโดยเฉพาะตอนที่เราลำบากคือแล้วเราต้องไม่ลืมว่าคนที่เคยมีน้ำใจและไม่ลืมยามที่เราประสบความสำเร็จกว่าเราจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันต้องมีทั้งคนช่วยคนซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะครั้งทางที่บ้านหรือว่าทางเพื่อนร่วมงานหรือว่าทางญาติพี่น้องเพื่อนเราซึ่งเราก็ต้องมีโอกาสไม่มีโอกาสแล้วก็อย่าผลัดวันประกันพรุ่งครับถ้ามีโอกาสเราก็ทำนะตอนนั้นเลยถ้าเราสามารถทำได้เพราะอย่างที่เราจะเคยได้ยินอยู่เสมอว่าแบบคนที่เหมือนสำนวนที่ท่านพุทธทาสท่านเคยกล่าวไว้นะฮะก็คือนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนย่อมขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้อยู่ละนี่พอเราประสบความสำเร็จยังน้อยเนี่ยเราก็ต้องอย่าลืมสิ่งพวกนี้และที่สำคัญเราต้องกลับมาตอบแทนสังคมเพราะว่าเราช่วงชีวิตคนเรามันก็อยู่แค่ร้อยปีสังคมมันต้องอยู่ไปตลอดจนถึงลูกหลานเราเราจะทำยังไงเพื่อให้มีสังคมเราอยู่แบบมีความสุขอะครับไม่ได้มีการมีความเห็นแก่ตัวที่มากเกินไปครับใช่ครับก็อยากให้น้องๆที่แบบมีได้เรียนรู้หรือว่าได้จากสิ่งที่แนะนำเนี่ยครับไปอาจจะไปดัดแปลงเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าไปเป็นข้อคิดได้บ้างเพราะว่าแต่ถ้ามีอะไรแนะนำก็แนะนำผมได้เพราะเราต้องเปิดใจที่จะรับฟังใช่ครับโอเคแล้วทัศนคติในการทำอะไรก็ตามให้ประสบความสำเร็จนี่ต้องตั้งเป้าอย่างไรบ้างใช่ส่วนทัศนคติจริงๆสิ่งสำคัญเลยก็คือการเรามีความมุ่งมั่นฮะเหมือนเข้าที่เราผมได้ยินมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยพี่ติ๋มก็คือเ
คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงอันนี้เรื่องจริงใช่ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นสัจธรรมไปละที่คือมันเป็นสิ่งที่ตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ละเพราะชีวิตคนเรานี่เราเลือกเกิดไม่ได้อยู่ละว่าเราจะเกิดในไหนเกิดแบบไหนหรือว่าอยู่ในฐานะแบบไหนแต่เราถ้าเรามีความตั้งใจความภาคเพียรมุ่งมั่นเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องสำเร็จนะไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง แล้วพอเราสำเร็จเนี่ยบางคนที่ไม่สำเร็จตอนเนี้ยก็อย่าเพิ่งท้อแท้เพราะว่าเหมือนกับว่าเราอาจจะอยู่มันยังไม่ถึงเวลาของเราอย่างเงี้ยครับพี่ติ๋มไม่ได้หรือเราอาจจะอยู่ในที่ที่เขามองไม่เห็นค่าเราเพราะเหมือนบางทีเราแค่ความสัมพันธ์ของเงิน10บาทอย่างเงี้ยเรายังบางคนอาจจะมองไม่เห็นค่ามันตอนนั้นแต่เราจะเห็นค่ามันเนี่ยมันไปอยู่ในมือของคนที่เขาต้องการเหมือนตัวเราอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนนะมีศักยภาพแต่ศักยภาพอาจจะถนัดกันคนละแบบดังนั้นก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจค่ะนะครับต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นเป็นหลักก่อนโอเคครับคุณบุ๋มเดี๋ยวขออีกสักสองคำถามสุดท้ายนะคะคุณบุ๋มถามว่าน้ำมันอะไรใช้ทำอาหารนั้นดีที่สุดมันมีน้ำมันพืชมีน้ำมันอะไรบ้างจริงๆน้ำมันมันมีเยอะมากเลยนะพี่ติ๋มใช่ไหมมีน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์ใช่น้ำมันสัตว์น้ำมันดำข้าวใช่น้ำมันลำข้าวก็มีแต่มันก็ยังไม่มีเรียกว่าเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์หลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ที่มันชัดเจนว่าน้ำมันไหนดีที่สุดใช่ครับไม่มีชัดเจนจริงๆแต่ก็คือจริงๆถ้าอยากจะให้หลีกเลี่ยงก็คือน้ำมันที่ใช้ซ้ำๆมากกว่าอันนั้นจะเข้าประเด็นมากสุดใช่ไม่ใช่จะเป็นทรานส์แฟตหรือว่าพวกน้ำมันใช้ซ้ำๆต้องหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะคนที่กินไข่อ่ะพี่ติ๋มเวลาเขาเห็นเขาทอดไข่เนี่ยไม่ได้เกิดจากการกินไข่แต่เกิดจากน้ำมันที่ทอดไข่นี่แหละทำให้มันน้ำมันมันเริ่มดำที่เราเห็นตามร้านใช่ตามร้านที่ก็มีอยู่ใช่ครับก็เลยน่าจะเน้นเป็นน้ำมันแบบนั้นมากกว่าว่าพยายามใช้ครั้งหนึ่งแล้วทิ้งอย่างเงี้ยอย่าพยายามนำมาวนใช้ซ้ำวนใช้ซ้ำไปเรื่อยๆบางคนเสียดายใช่บางคนเสียดายก็เข้าใจครับก็เข้าใจแต่อาจจะต้องเน้นถึงผลระยะยาวมากกว่าครับใช่ครับก็มีบางคนเถียงกันนะว่าเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนไม่ให้กินน้ำมันหมูมากินน้ำมันพืชตะหลังบอกน้ำมันพืชแย่กว่าให้กลับไปทานน้ำมันหมูอะไรเงี้ยใช่มันก็จะถามแบบนี้ขึ้นมาใช่คือพวกนี้ความรู้มันก็จะเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับโอเคขอคำถามสุดท้ายค่ะคุณสุรีรัตน์ถามมาว่าขอเรียนถามว่าต้องกินยาซาโลเจนวันเว้นวันหลายปีแล้วไตจะพังไหมคะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองตาแห้งค่ะซึ่งตรงส่วนเนี้ยคือโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยถ้าให้ผมสันนิษฐานนะฮะก็จะเป็นพวก SLE อะไรพวกเนี้ยพอเจอในคนไทยบ่อยก็คือโรคพุ่มพวงใช่ซึ่งอันเนี้ยตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่ไตมันอาจจะมีความเสี่ยงอยู่ละ1ความเสี่ยงจากตัวโรคมันอยู่ละ2ความเสี่ยงจากยาครับแต่ว่าการที่เราทานยาระยะยาวเนี่ยคุณหมอเขาต้องพิจารณาดูละว่าผลดีมามากกว่าผลเสียพี่ติ๋มดังนั้นคือตรงนี้มันก็จะยากนิดนึงว่า มันต้องตัดสินใจยังไงครับเพราะเราเวลาเราจะรักษามันต้องช่างว่าผลดีมันมากกว่าผลเสียถึงจะให้การรักษาโอเคคุณตู่บอกว่าอยากให้หลายๆคนเหมือนคุณหมอจังเลยค่ะวันนี้ก็หวังว่านะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคงได้รับคำตอบหลายสิ่งหลายอย่างนำไปปฏิบัตินะคะก็จะได้ประโยชน์ในแง่ของป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอกอล์ฟคุณหมอภัสวัตวุฒิไกรวิทย์มากๆเลยนะคะขอบคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ทีมขอบคุณครับ